ัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเลียจะพามากินปนเห็ดไข่พี่น้องนะคะปนเห็ดไข่ดอกตุ้มๆนะคะบานๆตุ้มๆนะคะปลูกไผ่ซื้อมาฝากงานะคะพี่น้องปลูกไผ่ซื้อมาฝากงาสิภาพปนระบันสิภาพปิ่งนะคะปิ่งเห็ดแล้วก็หอมกระเทียมพริกนะคะแล้วก็ปรุงรสแซ่บๆนะพี่น้องเนาะนะคะนี่ปนพี่น้องใส่ปลาทูตัวหนึ่งนะคะใส่ปลาทูอย่างน้ำตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมากินมาชิมด้วยกันค่ะฤดูกาลนี่เป็นฤดูกาลเห็ดนะคะพี่น้องนะคะมากินเห็ดน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวสิตกเทศน้ำเขานะคะเดี๋ยวสิบ่เห็ดน้ำเขานะคะช่วงนี้กินเห็ดกันค่ะพี่น้องเห็ดจากธรรมชาตินะคะข้าวหลังมาให้พร้อมเรียบร้อยพี่น้องนะคะตามฤดูกาลเนาะช่วงนี้หน้าฝนนะคะหน้าฝนก็ต้องกินเห็ดนะคะมีเห็ดหลายอย่างที่ออกนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาสิกินเห็ดปนเห็ดไข่มานี่พี่น้องปนเห็ดไคร่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีอีกรอบค่ะนะคะยายละเอียดมาแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะปนเห็ดไข่นะคะพี่น้องปนเห็ดไข่ตามฤดูกาลนะคะปนใส่ปลาทูนะคะพี่น้องแซ่บนะคะยายละเอียดไม่ตำแหลกนะคะไม่ตำแหลกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเฮาสิเอาไว้เคี่ยวน้ำนอพี่น้องเนาะเราจะเอาไว้เคี่ยวด้วยนะคะให้เวลาเราเคี่ยวมันจะได้กรุบกรับกรุบกรับนะคะพี่น้องนะคะนี่พี่น้องอร่อยแซ่บกินตามฤดูกาลนะคะเนี่ยปนเห็ดไข่ปนเห็ดไข่ใส่ปลาทูหอมๆเสร็จแล้วค่ะพี่น้องนี่นะคะ
แซ่บอร่อยแซ่บอร่อยนัว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 นะคะนี่อาหารอีสานบ้านเฮานะคะกินตามฤดูกาลคือปนเนาะพี่น้องเนาะปนเห็ดไข่นะคะวันนี้ยายเลียดได้เห็ดไข่มาก็จัดการปิ้งนะคะปิ้งหรือย่างนะคะให้มันหอมนะคะพี่น้องนะคะเอามาตำใส่พริกใส่หอมนะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็เราปรุงกับน้ำปลาน้ำปลานะคะแล้วก็แป้งนัวอร่อยอร่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าตาของเขานะคะเสร็จแล้วค่ะแซ่บแซ่บแซ่บเช้านี้กับยายละเอียดกับข้าวเหนียวร้อนๆ นะคะมาค่ะมากินกับยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องนะคะอู้เห็ดยากคักนะคะพี่น้องแต่ว่าออกมาอร่อยนะคะทำยากแต่ว่าออกมาอร่อยคุ้มค่าที่ทำการล้างหรือว่าปิ้งย่างนะพี่น้องเนาะคุ้มค่านะคะกับความอร่อยนะคะหอมมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยแซ่บนัวแซ่บนัวนะคะมากินกับยายละเอียดค่ะมาจำกันพูละค่ำสองค่ำนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องยำกุ๊บกับกุ๊บกับเลยนะคะเราไม่ตำแหลกนะคะเราจะให้มันหลงเหลือของเป็นชิ้นของเห็ดไข่อยู่นะพี่น้องเนาะเวลาเฮายำมันสิดังกุ๊บกับกุ๊บกับแซ่บๆหอมๆนะคะพี่น้องมาค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดติดตามได้อีกด้วยกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอร่อยอร่อยอาหารอีสานแซ่บนัวแซ่บนัวกับยายละเอียดนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ